มาดูซีรีส์สตาร์ทอัพเวอร์ชันเกาหลีประทับใจมาดูเวอร์ชันไทยก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งทีในบันเทิงวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการสัมภาษณ์พิเศษน้องเบลเขมมิสรานะนักแสดงนำจากซีรีส์สตาร์ทอัพฉบับไทยที่เธอเผยความรู้สึกหลังตอนนี้เนี่ยโหได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเบลเขมิสราผู้รับบทพาฝันหนึ่งในนักแสดงหลักจากซีรีส์สตาร์ทอัพฉบับคนไทยสร้างขึ้นโดย True CJ Creations ที่นำซีรีส์น้ำดีต้นฉบับของเกาหลีที่ประสบความสำเร็จเมื่อปี2020มาสร้างสรรค์ใหม่เบลรู้สึกดีใจที่แฟนๆชื่นชอบซีรีส์สตาร์ทอัพฉบับคนไทยจนมียอดผู้เข้าชมทะยานสู่2ล้านครั้งผ่านทาง True ID โดยเบลยอมรับว่าบทพาฝันที่ได้รับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในชีวิตที่ทำให้เธอต้องเรียนรู้เรื่องของสตาร์ทอัพอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะถ่ายทอดบทบาทซึ่งบทนี้ยังมีนักแสดงชื่อดังของเกาหลีอย่างแบซูจีเป็นต้นฉบับด้วยนอกจากความสนุกแฟนๆจะได้แง่คิดที่แฝงไว้ในซีรีส์พร้อมเชิญชวนให้แฟนๆติดตามชมซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังออกอากาศมาได้เกินครึ่งเรื่องแล้วหูยดีใจมากๆเลยที่แบบว่ายอดคนดูทาง True ID อะค่ะทะลุไปน่าจะใกล้2ล้านแล้วก็กระแสใน TikTok ก็ดีมากๆเลยเพราะว่าแอบดูในแฮชแท็กอยู่ในคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบบอกว่าแบบไม่แพ้เวอร์ชันเกาหลีเลยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกคนมากๆเราทุกคนก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องในดวงใจของหลายๆคนในเวอร์ชันเกาหลีนะคะตอนนี้ก็มีในเวอร์ชันไทยแล้วนะคะก็สนุกมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะนอกจากความสนุกความตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เราจะได้เรียนรู้ได้ด้วยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การคัดเลือกแซนด์บ็อกซ์รุ่นที่9ค่ะคุณเคยเลือกเส้นทางที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จสำหรับซีรีส์ Startup ซีรีส์พลังบวกเล่าเรื่องราวความฝันมิตรภาพความรักของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ระหว่างทางของการจะไปถึงความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายโดยซีรีส์ออกอากาศให้ชมทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา20 นาฬิกาดูฟรีที่ True ID ที่เดียว True Angle เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาเราต้องคำนวณหาค่ากลางและการลดขนาดของแอปลงถ้าพวกเราทำสำเร็จอะเราช่วยคนได้เยอะเลยเหตุผลที่พวกคุณ3คนเริ่มทำสตาร์ทอัพคืออะไรฉันจะแซงพี่ให้ได้คนอย่างฉันน่ะเหรอจะกลัวแพ้คนที่ล้มเหลวมาทั้งชีวิตอย่างเธอคอยดูแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ